ครับเราได้ให้พยาบาลที่ดูแลโรคติดเชื้อนะครับของโรงพยาบาลรามเกษมราชสระบุรีนะครับได้ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีการพักนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลของเรานะครับตั้งแต่ต้นปีมกราคม2563เป็นต้นมานะครับมีแต่ผู้ป่วยเป็นไข้หวัดเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปนะครับและเคสในที่เราสงสัยว่าจะมีปัญหาโรคนี้ที่สำคัญคือเราได้ประสานกับฝ่ายระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างใกล้ชิดตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับเหตุเกิดที่มีผู้ป่วยมาตรวจรักษาที่มีประวัติไปมาไปประเทศจีนมานะครับมาตรวจรักษาที่เราก็เหมือนผู้ป่วยทั่วไปครับมาตรวจไข้หวัดไข้หวัดใหญ่มีประจำทุกวันหลายสิบคนอยู่แล้วนะครับนะเราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเราสืบทราบประวัตินี้แล้วก็ทดสอบไปที่รายงานไปที่ระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ตรวจรักษาเหมือนผู้ป่วยทั่วไปนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันทางระบาดวิทยาของสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าอาการก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเหมือนคนไข้ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปครับได้นอนที่นี่ไหมไม่ได้นอนครับไม่มีการพักรักษาตัวที่นี่ครับครับเป็นคนไทยใช่ไหมครับเป็นคนไทยฮะไม่ใช่วิศวกรชาวจีนผมไม่ได้เป็นคนจีนที่ประชาชนแต่เขาเคยไปอบรมหรือไปประเทศจีนมาในช่วงต้นปีนะครับบอกเขาก็สงสัยครับเพราะมีเรื่องพวกนี้มาเขาก็ต้องสงสัยนะครับเขาก็มาตรวจที่เราปรากฏว่าอาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราเข้าข่ายของโคโรนาไวรัสนะครับแต่เราก็ไม่ได้วางใจนะครับเราประสานกับทางระบาดวิทยานะครับท่านก็ไปติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานให้เราทราบทุกวันอยู่แล้วครับแล้วมีใครอยากให้ท่านยืนยันให้กับประชาชนครับดีไปครับยินดีครับนะครับผู้ป่วยที่มาตรวจเราทั่วๆไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็อากาศยังอยู่ในฤดูต้นปีนะครับก็ยังมีอากาศเย็นบ้างร้อนบ้างนะครับโรคที่ระบาดในฤดูพวกนี้คือโรคไวรัสก็คือพวกไข้หวัดหรือโรคทางเดินหายใจนะครับทางโรงพยาบาลเรามีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้สักครู่แล้วนะครับว่าโรงพยาบาลเรามีมาตรการที่เข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคระบบทางเดินหายใจหรือมีไข้มานะครับตรวจเช็คตั้งแต่พยาบาลคัดกรองนะครับมีการยิงวัดอุณหภูมิตั้งแต่ทางเข้าแล้วแล้วก็ซักประวัติอย่างเข้มข้นนะครับถ้ามีอาการสงสัยแล้วก็มีห้องตรวจแยกโรคซึ่งอยู่ริมอาคารนะครับไม่ได้รวมกับผู้ป่วยทั่วไปนะครับแล้วก็จะเชิญแพทย์พยาบาลไปตรวจที่ห้องนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องตรวจรักษานะครับเราก็ต้องมีการตรวจนะครับอย่างตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงให้มานะครับถ้าจำเป็นมีการจำเป็นจะต้องนอนเป็นผู้ป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจนะครับเราก็มีห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้อยู่แล้วอยู่2ห้องนะครับเป็นการประยุกต์ห้องเป็น modified negative pressure